พี่ท็อปครับนายกที่ประเทศไทยควรจะมีและควรจะเป็นเนี่ยควรจะมีวิสัยทัศน์หรือมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับคำถามของชินเนี่ยมาครึ่งนึงละอีกครึ่งนึงควรจะต้องถามว่านายกของประเทศไทยเนี่ยที่ทั่วโลกกำลังมองหาที่ทั่วโลกกำลังต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่ท็อปคิดว่าคุณสมบัติข้อแรกนะครับต้องเป็นนายกที่มีความ diversify มาก PM of diversity คือมีความหลากหลายที่จะเข้าใจถึงหลายๆมิติของประเทศไทยทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆรวมถึง diversify เรื่องทางความคิดนายกจะต้องสามารถเชื่อมความคิดของคนทุกๆกลุ่มคนทุกๆแนวความคิดและทุกๆรุ่นเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยด้วยกันประเด็นที่2ครับเป็น PM of deliveringคือสามารถสัญญาอะไรไว้แล้วบอกอะไรไว้แล้ว1 2 3 4ก็จะต้องทํา1 2 3 4ไม่ใช่บอก1 2 3 4แล้วไปบอก5 6 7 8นะครับและที่สำคัญต้องสามารถ deliver ครับประเทศไทยของเราเนี่ยไปสู่เวทีโลกได้แล้วก็ deliver the world to Thailand เอาโลกทั้งโลกมาเสิร์ฟให้กับคนไทยและสุดท้ายพี่ท็อปคิดว่าต้องเป็น PM of เรียกว่า wide spectrumคือต้องเข้าใจจิตวิญญาณของพี่น้องตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงระดับนักธุรกิจไปจนถึงเวทีนานาอารยประเทศต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีของไทยละแต่เป็นนายกของไทยที่โลกกำลังอยากจะเห็นพี่ท็อปคิดว่านี่คือนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในความคิดของพี่ท็อปนะพี่ท็อปพูดแล้วก็อยากจะฟังเหมือนกันน้องๆแต่ละคนมองว่านายกรัฐมนตรีควรจะเป็นยังไงบ้างผมพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้ด้วย